ท่านผู้ชมครับเมนูนึงที่เป็นเมนูที่แบบทุกคนน่ะกินกันบ่อยมากๆแล้วก็เป็นเมนูประจำชาติเลยก็ว่าได้นะคือแน่นอนถ้าเราพูดถึงอาหารไทยกับฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงผัดไทยก่อนแต่ถ้าเราพูดถึงอาหารไทยในสายตาคนไทยอ่ะเราคงจะนึกถึงกะเพราไข่ดาวปะวะสำหรับผมเองนะกะเพราเนี่ยเป็นเมนูที่กินตั้งแต่เด็กยันโตตอนเด็กจะกินแบบไม่ใส่พริกแต่ตอนโตเนี่ยขอเผ็ดๆได้แล้วเริ่มกินเผ็ดได้แล้วเดี๋ยวนี้ติดเลยนะครับผมกินบ่อยมากกะเพราไข่ดาวเนี่ยแต่ให้ผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่าความลับของกะเพราให้กับทุกคนฟังกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะเพราอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่พืชมันไม่ได้เป็นแค่สมุนไพรครับแต่กะเพราเองเนี่ยมันเป็นเทพเจ้าด้วยนะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้เรามาเจาะกันใน Mystery World เลยดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ากะเพราในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอะไรครับผมกะเพราในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกกันว่า Holy Basil นะครับ Basil เองเนี่ยก็เป็นชื่อของพืชอะอย่างแบบว่าสวีทเบซิลเนี่ยก็คือใบโหระพานะครับผมหรือว่าเลมอนเบซิลเองก็คือแมงลักนะครับโฮลี่เบซิลเนี่ยคือกะเพราแล้วมันเป็นเทพเจ้ายังไงก็ลองดูชื่อภาษาอังกฤษดิเขายังบอกว่าโฮลี่เลยโฮลี่เนี่ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยมันคือผักเบซิลศักดิ์สิทธิ์ทำไมมันถึงเป็นผักศักดิ์สิทธิ์ได้เลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นผักศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแต่มันเป็นร่างอวตารของเทพเจ้าเลยซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นตำนานของทางฝั่งเทพฮินดูนะครับโดยเรื่องราวเทพฮินดูจริงๆมันก็ผูกเชื่อมแล้วก็เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตชาวไทยมาอยู่แล้วพระพรหมพระศิวะพระอินทร์อะไรแบบนี้พระนารงนารายณ์เรารู้จักกันอยู่แล้วถูกไหมเรื่องราวมันมีอยู่ว่าพระวิษณุเนี่ยมีพระมเหสีอยู่3องค์นะครับผมก็คือพระลักษมีพระสุรัสวดีแล้วก็พระแม่คงคาครับตอนนี้มีตัวละคร4ตัวแล้วนะครับผมพระวิษณุพระสุรัสวดีพระลักษมีแล้วก็พระแม่คงคาถูกไหมให้ลองเดาก่อนละกันว่าใบกะเพราเนี่ยคือเทพเจ้าองค์ไหนนะครับผมถ้าใครเดาถูกนี่เก่งมากเลยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าทำไมเทพเนี่ยถึงกลายเป็นใบกะเพราได้ก็แน่นอนนะครับผมเทพในอินเดียเองเนี่ยมันก็มีเรื่องดราม่าอารมณ์เหมือนกับมนุษย์เลยมีการหึงหวงมีอะไรกันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับผมคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าพระสุรัสวดีเนี่ยน้อยใจนะครับผมแล้วก็อิจฉาพระแม่คงคาที่ในครั้งนึงเองเนี่ยที่ทั้ง4คนเนี่ยภรรยา3คนกับพระวิษณุอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วพระแม่คงคาเนี่ยก็ส่งสายตาไปหาพระวิษณุพระวิษณุเนี่ยก็มองกลับมาแค่พระแม่คงคาคนเดียวพระสุรัสวดีก็เลยไม่พอใจนะครับผมโอ๊ยไม่สนใจเลยเนี่ยนะครับก็เลยได้ทำการว่าออกไปนะครับผมก็ต่อว่าไปนะครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยนะครับผมพระลักษมีเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แต่พอเข้ามาห้ามผิดจังหวะเนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าพระสุรัสวดีเนี่ยก็โกรธยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมจึงกลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยอิจฉาพระแม่คงคาแต่สุดท้ายกลายเป็นสาปคนที่เข้ามาพยายามหย่าศึกเข้ามาห้ามแทนกลายเป็นว่าพระสุรัสวดีเนี่ยได้สาปพระลักษมีนะครับผมโดยคำสาปนี้เนี่ยนะครับก็คือให้หลุดออกจากเกษียรสมุทรซะแล้วก็ต้องไปเป็นเมียอสูรแล้วก็ต้องกลายรูปเป็นกะเพราและเป็นแม่น้ำคันธกีเพราะฉะนั้นใบกะเพราเนี่ยนะครับผมก็เลยเป็นร่างหนึ่งในอวตารของพระลักษมีนั่นเองครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมเพราะพอสาปกันไปแล้วสิก็ต้องเอาคืนหน่อยสินะครับผมจะยอมคนเดียวได้ยังไงพอพระสุรัสวดีเนี่ยสาปพระลักษมีไปพระแม่คงคาเนี่ยนะครับผมก็เอาคืนให้นะครับโดยการไปสาปพระสุรัสวดีนะครับผมให้ลงมาจากเทวโลกซะจงกลายเป็นแม่น้ำสุรัสวดีและแห้งเหือดไปหายไปจากชมพูทวีปซะจากนั้นเองเนี่ยเมื่อโดนสาปก็ไม่ยอมนะครับผมสาปคืนเหมือนกันนะครับผมพระสุรัสวดีเนี่ยก็สาปพระแม่คงคาว่าให้ลงจากเทวโลกเหมือนกันแล้วก็เป็นแม่น้ำคงคานี่แหละเลยต้องมาล้างบาปพัดพาสิ่งโสโครกสกปรกโสมมของมนุษย์ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมพอสาบกันไปกันมาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีแม่น้ำคงคาหรือว่าแม่น้ำสุรัสวดีอะไรแบบเนี้ยนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพอพระวิษณุเนี่ยทราบเรื่องว่าโอ้ยเมียเนี่ยตีกันเองนะครับงั้นเราแบ่งเมียดีกว่านะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยอยู่กันไม่ได้แน่ๆเลยก็เลยทำการแบ่งเมียนะครับผมเอาพระสุรัสวดีเนี่ยไปให้พระพรหมครับเอาพระแม่คงคาเนี่ยไปให้พระศิวะนะครับผมก็ให้เมียกันแบบนี้เลยนะครับผมและนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม
ใบกะเพราเนี่ยนะครับผมถึงเป็นร่างอวตารของเทพเจ้านั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันยังไงนะครับในวันนี้เนี่ยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ